ียงใหม่ลำพูนมวลพื้นชื่นชมรายการปากทนน้ำเมืองเลื่องเลือกลายนำสุขมาให้กายใจแจ่มใสชื่นบานทางพื้นสีขาวเพื่อชาวประชาถึงชายขาบ้านอันมีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าขอถวายความเคารพแด่พระเถรานุเถระพระสังฆาธิการพระสงฆ์องค์เณรจุตนจุองค์ขอเจริญพรกับคณะศรัทธาสาธุชนทุกท่านวันนี้กระผมอาตมาภาพพระครูสังวรศิราภิรักษ์เจ้าอาวาสวัดไซมูลตำบลเมกาอำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มาพบปะกับคณะศรัทธาสาธุชนทั้งหลายเต็มครั้งหนึ่งซึ่งวันนี้เป็นวันจันทร์ที่26เป็นวันจันทร์ที่26ตรงกับวันแรม11วันแรม7ค่ำออกสถาญาติโยมทั้งหลายพอตั้งนาฬิกากันวันเป็นวันพุกนี้เป็นวันพระวันศีลเนี่ยพอออกสถาญาติโยมทั้งหลายวันพุกเป็นวันพระวันศีลวันนี้รับสัญญาณก่อนล่วงเลยมาต้องขออภัยตัวต้องขออภัยตัวหนึ่งรับตั้งแม่ข่ายรับสัญญาณจ้าไปหน่อยขอโทษวันดีครับท่านกาหน้ากับกำลังกันเริ่มกำลังเริ่มเดี๋ยวเนี่ยครับสวัสดีครับวันนี้เป็นวันจันทร์ที่26เดือนสิงหาคมพุทธศักราช256767ตรงกับแรม7ค่ำวันพวกนี้เป็นวันพระวันศีลนะบอกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายวันพวกเป็นวันพระวันศีล8ค่ำแรม8ค่ำรายการนี้ชื่อว่ารายการมรดกธรรมกำเมืองเตเตสนาอยู่ที่วัดสายมูลตำบลแม่กาอำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่ส่งสัญญาณไปที่แม่ข่ายวัดปากตังเจริญแล้วก็ท่านผู้อำนวยการท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมก็ได้ส่งไปตามกระแสของอินเทอร์เน็ตเพิ่งได้รับดึงได้รับสัญญาณพอ 6:15-16 นาทีก็บ่เป็นหยังก็ยังตันอยู่บอกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายรายการนี้ได้นำเอาพระธรรมเทศนาจาดกเรื่องต่างๆมาเทศนาให้กับบอกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก่อนอื่นต้องขอขอบคุณอนุโมทนาต่อศรัทธาสาธุชนทุกท่านที่ได้เปิดเครื่องรับฟังก็ขอขอบคุณอนุโมทนาต่อเจ้าของสถานีวิทยุทุกที่ทุกแห่งศรัทธาสาธุชนทุกท่านเป็นบุญเป็นกุศลในเรื่อง
ที่อาตมาได้นำมาเทศนานั้นก็คือนางอาสามาวดีในตอนที่สองเมื่อวันจันทร์ก่อนแล้วบัดได้พระกันสองจันทร์ละบอกสถามันตรงกับวันพระวันศีลหลังจากที่นางเทวีอันเป็นมเหสีของเมืองโกสัมพีเนี่ยได้ถูกนกหัสดีย่อมไปเอาไปไว้กลางป่ากลางดงตอนแรกก็นึกว่าเป็นจีนน่ะนางตุ้มผ้าแดงนี่น่ะนางตุ้มผ้าแดงนกหัสดีก็นึกว่าเป็นจีนย่อมไปโอ้บัดใจสักกรรมเป็นคนห่มผ้าแดงก็เลยเอาไปปล่อยไว้กลางป่ากลางดงนางก็มีต้องแก่ตัวบักกี่วันนางก็คลอดลูกในกลางป่าเลยตั้งชื่อว่าเจ้าอุเทนเพราะอุเทนนี่หมายถึงอรุ่งอรุณตอนคลอดบุตรลูกนั้นก็ตอนเจ้าพอดีตอนเจ้ารุ่งอรุณพอดีเลยตั้งชื่อว่าเจ้าอุเทนหลังจากนั้นก็รักษาตัวอยู่กับลูกติดปืนต้นไม้โปสไลอยู่บักไก่บักไก่นักกับศาลาที่พ่อพฤาษีที่ปัญจำศีลอยู่ก็เลยพ่อพฤาษีอลกปะก็เลยไปหาผัวมันลูกไม้ก็ไปปะใส่นางที่เป็นมเหสีของเมืองโกสัมพีที่เลี้ยงลูกอ่อนอยู่ที่ปืนเก้าไม้ก็อินดูสงสารก็เลยจวนมาอยู่ที่ศาลามาพักปินดูสงสารสุดท้ายพ่อพลศรีก็ถูกนางยั่วยวนด้วยมารยาต่างๆนานาพ่อฤาษีก็เลยผิดศีลผิดธรรมได้มาเป็นกู้ครองของนางเทวีผลสุดท้ายเมื่อทราบข่าวว่าเจ้าผู้ปกครองเมืองโกสัมพีนี่นะได้สิ้นชีวิตไปก็เลยส่งเจ้าอุเทนเนี่ยไปเพื่อไปเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของโกสัมพีเพื่อไปปกครองบ้านเมืองของโกสัมพีต่อไปก็ได้มอบตำราเรียกจ้างห้องจ้างมาในป่าในดงจ้างมีนักได้ขี่จ้างเพื่อจะไปปกครองบ้านเมืองส่วนปอลสีกับแม่ก็จะอยู่กลางป่าต่อไปพระธรรมเทศนาสามาวดีภูกสองก็จบตรงตอนนั้นบัดนี้เพื่อบ่ให้เสียเวลาก็ขอได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนาเรื่องสามาวดีภูกที่สามก็ขอขอบคุณอนุโมทนาต่อศรัทธาที่ได้ร่วมปูชากันเทศมาก็คือแม่เตรียมใจพรมเมื่อคืนนี้ไปงานข่าวดำที่วัดทุ่งศาลาศพของนายประเวศเรือนหลวงพอดีเป็นบ้านของแม่เตรียมใจพรมเพิ่งก็เลยฝากปูชากันเทศมาขอขอบคุณและอนุโมทนาเด้อแม่เตรียมใจพรมขอเป็นบุญเป็นกุศลได้ปกปักรักษาแม่เตรียมใจผมเมื่อได้อยู่ลมเย็นเป็นสุขในพระบวรพุทธศาสนาโดยการปูชากันเทศกันธรรมในวันนี้ต่อไปก็ขอได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนาเรื่องสามาวดีตอนที่3เป็นลำดับต่อไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโสอะเนหิโยหัตถิหัตสิทะอะริวาริโตติสันทโวดุราสปุริสะทั้งหลายทั้งหญิงชายหนุ่มเฒ่ามีศรัทธาเก้าเป็นประธานจุงแป่งใจบานจื่นจ้อยด้วยตามถ้อยคำธรรมเพื่อเป็นบุญกุศลนำส่งโยให้ได้อยู่ส
สวดสดีแถมปาลมีตัวเก่าได้เข้าสู่เนลปานตามที่อาจารย์แต่ไทยได้สอนสืบไว้นำมาว่าโสอเนกาโยหัตถิสหัสสิโวติดังนี้เป็นตนโสราจากุมารโรอันว่าเจ้าอุเทนกุมารน้อยจบฉลาดมนยำมีจ้างดงดำหลายเหล่วังเวทแห่เป็นปริวารจากดงดานต้องเตดไปรอดเขตปัญจตะคามคุณหลายหลามทั่วหน้าหันจ้างป่าพดมามากนำหนาอ่านหมื่นต่างก็แตกตื่นกลัวตายร้องวายวายสาสาวพ้องลมลุ่มเต้ากันตั้งเยินกวังเมาวินสะดุงสติฟุ้งเววาพ้องร้องเรียกหาลูกเต่าพ้องแก่เท่ารวยแรงเปียทิเฝงลำบากบ่อาจพรากพระหนีพ้องก็แข้งขาบ่ดีง่อยเปียลูกหลานเจียปะปายผืนขัวใบเครื่องใจตอดละไว้เลียลาดคนยิงใจน้อยใหญ่แล่นขวักไขว้สะโซนโกลาหลเกิดกองเกิดควายห้องอาณาส่วนเจ้าบุญนาตนองค์อาจคือเจ้าอุเทนราชกุมารก็จะหวานกล่าวโอ้คือคนตั้งหลายได้หูว่าเราเป็นพุทธาลูกตาผู้ภาพดาวหอคำไปอยู่ดงดำป่าไม้นับอ่านใดหึงเมื่อนานบัดนี้เต้าผู้บานที่ราดได้ก้อยกาดเมื่อมอนจริงจากดงดอนเตือนทองเพื่อมานั่งห้องภาพเวียงใจกันคนใครใดยังยศใหญ่สักหนาตั้งเงินคำขาแสนสิ่งจ้างมามิ่งงัวควายข้าหญิงใจจวยใจจุงรีบสะไซมาไว้ตัวกันเราไปตึงหมู่เพื่อไปสู่ปารากันเฮามากาไปรอดถึงที่จอดหอจันเราจักปั่นเสียงควายตามมักไฟกันเองหมายจุ่มคนใจหนุ่มเนาได้ยินเจ้าบุญมีไขว่าตีหื้องูต่างก็จื่นสู้โสมนัสสาปากันมามักเต้าวังเวทเจ้าตัวไปก็มีหันเล่นนากันไก่กราเตียวไตไปรอดใกล้เวียงใจหนอดยอมไตรอ่อนน้อยคือเจ้ายอดซอยอุเทนกุมารก็ส่งลายสารไปรอดถึงขุนยอดแก่เมืองวัดดุราศีนาเรืองผู้เฒ่าอาหมัดเก้าต่างตาตั้งโยธาน้อยใหญ่พร้อมไพ่ใต้ยิงใจการตันตั้งหลายมวลหมู่ขัวได้หมุกมู่เมื่อมอนจุงถวายนครเมืองใหญ่คือเราได้เป็นพญาหรือพาธนารบภาพกินขนาบผัดจนจุงแห้งลิปนอาจกาออกมาต่อตาราวีศีนาบดียศใหญ่กันหูควายลายสารก็เรียกอาจารย์นักปราชญ์ตั้งอามาตย์คนในมาเร็วไวมวลหมู่พร้อมหน้าอยู่โรงกันปรึกษากันเสียงควายต่างเอาไม้มองผ่านจริงเต็มลายสารตอบเราว่าข้าเดชเจ้าบุญมีบัดนี้ตู่ข้าได้พอกหน้าเมื่อมอนละน
นครปางเป่าบ่มีเจือเจ้าเสวยสเรสามหมื่นหลายปีเมื่อก่อนนางน้อยอ่อนใจยาผู้โสภางามแง่ตะลงต้องแก่ตึงตันถูกนกหัสดีดงตันปากกว้างมาลู่ม้างเตะจริงคือนกหัสดีดิงตัวใหญ่จากป่าไม้ดงขวางมาสุดเอานางแว่นฟ้าหนีจากหน้าไปปานนางจะขับขันมวยม้างหรือตกข้างแดนใดสรีนงไว้หล่อเบามีลูกเต้าปุตตาหรือเป็นธิดาน้อยอ่อนไปตกอยู่บ่อนดงดอนหรืออยู่นครเตะต้องโขงเขตห้องเมืองใดบ่มีไผหูใดจาดรู้และหันเราจริงบ่อาจปั่นเมืองกว้างเกตเจ้าจ้างเมืองใดจะขอรอไปต่อเต้าได้หูเงื่อนเก้าก่อนจะและนาอุเทนกุมารโรอันว่าเจ้าอุเทนกุมารนอทัยหูแจ้งไขว้ลายสารมีใจบานบ่น้อยจริงตอบถ้อยกำไปว่าเราปีนสายใหญ่ลูกเต่าแหน่งนางนอนเน่ามาเฮเซอันนกนั้นอันนกดงรีอย่าไรสูดย่ำไปป่าไม้ตกกลางภัยกายโหดราศีโผดขุนอาได้รุมราเลี้ยงไว้จริงจำเลินใหญ่สวัสดีบัดนี้ข่าวมีไปรอดว่าพ่อเจ้ายอดขุนนาได้มรณามวยมางละเมืองกว้างเสียทรงเราจริงจากดงเถื่อนทองมาสู่ห้องปลาเพื่อเป็นพญาแตนพ่อก่อสร้างต่อยาวไปแล้วก็ไขบอกเรายังเชื่อเก่าเดิมมาแห่งขุนต่างตาผู้ชราดชื่ออามาตแก่มเมืองชื่อโยธาเรืองยศใหญ่ฮือเขาได้หูไขว้ตามรายการคนต่างหลายใหญ่น้อยบ่เชื่อถ้อยคำดีหน่อมุนีน้อยนาดเจ้าอุเทนราชกุมารก็ยืนแวนเจียงคานป่อไทยฮือเขาได้เล็งแยงตั้งผ้ากำปุ่นแปงกะมากเสนลำหากเสนคำหากเป็นทราฮือเสนาหนุ่มเฒ่าอามัดเก้าคนในขุมเตรียมใจแกว่นใจได้แลพอไหวตัวกันก็มีหันและนาเตจนาอันว่าคนตั้งหลายน้อยใหญ่ไผพอก้อยเล็งแยงตั้งผ้าผืนแปลงก่อนเก่าแห่งเต้าเจ้าภาพปุรีตั้งเวรวงดีกะมากนับแต่หากควรเมืองแห่งพระบุญเรืองเจ้าจ้างอันใดพระคางมรณาเขาได้หันกับตาแจ้งที่บ่มีที่สงสัยต่างก็มีใจจมชื่นปีติตื่นเหลือหลายก็รีบของขวายอภิเษกอติเรกมงคลยกเอาตนหน่อเต้าขึ้นภาพดาวเวียงใจก็มีอันและนาในกาลเหมือนนั้นในเมืองเก่าอันละกับปะละสีภัยมีมาต้องไขว้เขตห้องเวียงใจคือตุพิกขภัยกันอย่าเข้ากล้าหากตายฝอยฝนก็บ่จอยเตื่อมแทงร้อนแห้งแล้งเหงื่อเหมือนนานเข้าธัญญาหารลูกไม้หาบ่ได้แขวนใดเอาเงินคำใส่แอวซื้อไ
ไทยบ่ยื่นฮื้อย่อขายคนตั้งหลายตายหลายแหล่มีจุกแง่กองต่างพับเมืองขวางเงียบปิงสงัดยิ่งตั้งเมืองก็มีหันเล่นนาในกาลนั้นยังมีขี้ไล่สองผัวเมียจักหนีเสียจากหมู่เงินออกไปสู่เมืองไก่ย้อนเห็นใจอยากร้ายร้อนเอาไม่คืนวันผัวแห่งมันนั้นเล่ามีชื่อเก้าว่าโกตุลิกะสัมพันธะพี่น้องบ่มีอยู่ห้องแดนใดส่วนเมียเตรียมใจนั้นใส่ชื่อนางขี้ไล่กาลีหาเครื่องขี่กันอยากตุกลำบากเสมอการนางเมียมันนั้นเล่าอุ้มลูกเต้าเตรียมตาอันเกิดมาพุ่งใหม่ๆสองเดือนไข่เติงตันผัวแห่งมันนั้นใส่ปะสาสปายถุงใหญ่ดำมัวใส่เครื่องครัวเลี้ยงไส้ตั้งของเครื่องใจตามเมแล้วลาหนีจากหมู่ออกไปสู่แดนไกลกึดหมายใจต้องเตดไปสู่เขตเมืองโกสัมปีอันเป็นราชธานีมังเต้าแห่งเต้าเจ้าอุทินราชาตั้งสงขาขี้ไล่อุดใจไต่เตียวไปคำที่ไหนนอนที่หันแจงแล้วก็ผ่านผายเด็ดร้อนหลายแผดใหม่บ่มีต้นไม้ฝอยบังเหื่อไหลปังบ่เหือดร้อนไม่เดือดไม่เดือดเววาโพจนะอาหารเข้าน้ำก็เสียงซ้ำหมดสายหมดสอยตุกเต่าดอยลูกใหญ่มาตุกใส่สองขามีกายาอ่อนม้อยซับซ้ำมีลูกน้อยติดอนอ่างก็เตียวหุ่นไปนาปีนแต่ป่ารอมคาคุณเตียวไปเตียวมาน้อยใหญ่บดจวบควายยามได้ตกตีนไปตั้งยากปืนอาปืนที่หากบวมปองติสุกก็สุกเป็นน้องติปองก็ปองเป็นเลือดบ่หูแห้งเหือดไม้หายยามนั้นผู้ป่อจึงบอกนางหนอภริยาว่ากันเราตั้งกู้มีชีวิตยาวไปลูกสายใจน้อยใหญ่เรายอมหาได้บ่สังกาบัดนี้นาเราอ่อนม้อยกวนสัตว์ลูกน้อยหัวปีแล้วรีบหนีตัวเป่าอย่าเอาลูกเต้าตัวไปก็มีด้วยภาการดังกล่าวนี้แลดังได้ติสนามายังก็ยังอาภัธรรมติสนาสามาวันดีผูกตวนสามก็บังคมสมฤทธิ์ดีพระธรรมเทศนาเรื่องสามาวดีก็จบลงเพียงด้วยย่อๆดังนี้พอออกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายตามเวลาที่พอมีอยู่ที่ได้ติดเทศนาไปในทํานองแบบปืนเมืองเหนือก็พอจะสรุปใจความโดยย่อๆเพื่อให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาสาระในตอนที่3ในภูกที่3หลังจากที่เจ้าอุเทนได้ขี่จ้างจ้างนี้ได้จากที่ไหนก็ได้จากตำราของป้อพฤาษีป้อพฤาษีป้อนาเปิ้นมอบตำราฮือลูกถ้าดีดพินนี่นะถ้าดีดพินไปดีดครั้งแรกนี่โอ้จ้างก็จะไหลกันมาจ้างในป่าได้ยินเสียงพินก็จะไล่กันมาถ้าดีครั้งที่สองที่สามจ้างก็จะหนีไปได้ตำราจ้างมา
พ่อพระฤาษีพ่อนะก็เลยมอบตำรานี่ฮือจ้างก็ได้มาเด้ได้ส่งฮือเจ้าอุเทนเข้าไปในเมืองโกสัมพีเพื่อไปสืบบ้านสืบเมืองแทนพ่อที่ได้เสียชีวิตไปพร้อมเสนาอามัดไปยังเมืองตอนแรกเนี่ยก็เจ้าบ้านเจ้าเมืองก็มองหูว่าเป็นลูกกลุ่มของภัยกลุ่มเป็นเต้าของภัยก็ได้เล่าความเป็นไปเป็นมาฮือแก่เสนาอามาตย์ปัจจานาราชแห่งเมืองโกสัมพีได้ฟังว่าเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายจะเชื่อหรือไม่ว่าแม่ของข้าเนี่ยถูกนกย่ำไปแล้วก็เอาไปตกกลางป่าไปพักอยู่ที่กลางป่าหลังจากนั้นแม่ข้าก็ได้คลอดข้าพเจ้าออกมาบัดนี้ข้าพเจ้าได้ทราบว่าพ่อคือพญาปัจจาคือพญาปัจจารัฐะนะแห่งเมืองโกสัมพีนี่นะได้เสียชีวิตไปทั้งที่บ่มีลูกบ่มีเต้าสักคนก่อนนั้นก็มีแต่ข้าคนเดียวเจ้าบ้านเจ้าเมืองก็ยังบ่เชื่อว่าเป็นลูกของพญาเจ้าเมืองแห่งโกสัมพีมีอะไรอย่างมาเป็นหลักฐานเจ้าอุเทนซึ่งเป็นลูกของพญาก็เลยเอาแหวนล่ะเอาแหวนมาเป็นสักขีพยานว่าแหวนเนี่ยเป็นแหวนของพ่อแหวนตระกูลพร้อมกับผ้าโกผ้าปนห้องว่าผ้าอันเป็นเครื่องย่องของมหากษัตริย์มีพร้อมถ้าเป็นลักฐานหลังจากนั้นพญาอาเจ้าบ้านเจ้าเมืองทั้งหลายก็ได้พอที่จะรู้ว่าเออนี่คงจะเป็นลูกของพญาเจ้าเมืองโกสัมพีแท้ละคือพญาอันเป็นพ่อและมเหสีที่อยู่ในป่ามเหสีคือแม่กับพ่อนาที่เป็นพระฤาษีมาก่อนคือพญาคือพระฤาษีอัลกัปปะก็บ่ยอมเข้าบ้านเข้าเมืองยอมอยู่ในป่าส่งฮือลูกส่งฮือลูกมาเมืองโกสัมพีทีนี้ขอย้อนกล่าวถึงสองผัวเมียกู้หนึ่งอยู่แห่งเมืองหนึ่งได้ยินข่าวว่าเปิ้นเมืองโกสัมพีเนี่ยเปิ้นเป็นเมืองเจริญรุ่งเรืองเฮาก็ยังมาตุกมายากได้เนอะสองผัวเมียนี่ก็คือโกละลิกะและนางกาลีพร้อมโดยลูกน้อยเกิดมาใหม่เพิ่งเกิดมาได้2 เดือนได้ทราบข่าวว่าเมืองโกสัมพีเนี่ยเปิ้นมีพญาเจ้าเมืองใหม่เปิ้นหืดตานเปิ้นแจกของตานเฮาก็อย่ามาตุกมายากได้เนื้อบ้านเมืองของเฮาก็ดูแรงแต่ว่าขาดแคลนฝนก็บ่ตกตามฤดูกาลแดดก็ฮ้อนสองผัวเมียเปลี่ยนกันอุ้มลูกน้อยด้วยความฮ้อนประกอบกับขาดน้ำขาดอาหารลูกผลสุดท้ายลูกก็ได้สิ้นชีวิตลงกลางทางพอกตาญาติโยมทั้งหลายนางกาลีและผัวชื่อโกหะลิกะสองผัวเมียเสียอกเสียใจที่ลูกได้ตายจากไปเอาศพลูกฝากไว้ข้างต่างแล้วก็รีบเดินทางมุ่งไปสู่โกสัมพีบ่ได้กินข้าวบ่ได้กินน้ำมา6-7 วันจนพดมารอดยังหมู่บ้านเข้าเขตเมืองโกสัมพีไปปะใส่นายโคบาล
คือจ่าเลี้ยงงัวจ่าเลี้ยงงัวทุกคนหนึ่งสองผัวเมียหันก็ดีอกดีใจโอ้ปะคนละคงจะไปขอกินข้าวกินน้ำนายโคบานใจบุญด่าข้าวด่าน้ำมาฮือเป็นอาหารหลายอย่างตอนแรกก็เตรียมจะใส่บาตรอ่ะตอนแรกนายโคบานนี่เป็นคนใส่บาตรถึงวันถึงวันแต่วันนั้นตุ๊เจ้าบ่มาตุ๊เจ้ายังบ่มาหรือว่าม้าขวายก็มาฮู้พอดีนายโกโคนายพูดตุ๊กไลคนเนี้ยพร้อมพวกนายนางกาลีคนเนี้ยเข้ามาขอพอดีว่ะโอ้ก็อินดูโอ้สีหิวสีหิวหวยเขาบ่ได้กินข้าวมาถึง 6-7 วันนายโคบานจ่าเลี้ยงงัวคนนี้ก็โอ้เอาละก็ดีอกดีใจที่ได้ฮือตานแก่สองคนทูดพูดทุกไรประกอบด้วยความหิวประกอบด้วยความหิวทีนี้ความตัณหาความละโมบโลภมากจนต้องใกล้จนโอ้กินเอากินเอากินจนต้องป่องจนต้องไก่ต้องป่องทีนี้นายผู้นี้กระตุมปีกผู้นี้พร้อมที่ว่าโลกหาลิกะเนี่ยกับนางกาลีนี่นะหันใส่ที่นายโคบานเอาอาหารหื้อหมาเนี่ยอาหารหื้อหมาเนี่ยอาหารอย่างดีเอามาหื้อหมากินต่อหน้าต่อตาของนายโกหาลิกาเนี่ยด้วยความตัณหาด้วยความอิจฉาความอิจฉาที่หมาเพิ่นก็ได้กินข้าวเป็นอันดีอันงามโอ้เฮาอย่ามาตุกมาอยากเด้อเนอจายผู้เป็นผัวกึดมีความอิจฉามีความขอยมีความติดอกติดใจในอาหารการกินที่นายโคบานเอาฮื้อแก่หมาที่เพิ่นเลี้ยงไว้ในบ้านผู้เป็นผัวล้มเต้าตายต่อหน้าต่อตาด้วยความกัดต้องด้วยความกัดและด้วยความหิวที่ได้กินอะไรอย่างลงไปมันย่อยบัดตันอย่างไรก็ไม่รู้ก่อนที่ตายก็มีใจไปติดอยู่ที่หมาที่หมาแม่ของนายโคบานผลสุดท้ายพอสัตยาญาติโยมทั้งหลายวิญญาณของนายโกหาลิกะที่ได้อิจฉาหมาได้กินของดีนะวิญญาณของนายโกหาลิกะเนี่ยเข้าไปสิงสถิตอยู่ในต้องหมาในต้องหมาแม่มารของนายโคบานนี่เปิ้นฮ้องว่ามีความอิจฉามีคนคิดที่บดีบดักก็ย่อมได้ในทางที่บดีบางงามอย่างที่มีพุทธภาษิตรับรองว่าจิตเตสังกิเลเททุกขติปัตติกังขาคนใดกึดดีอู้ดีทำจิตใจดีก็ย่อมไปสู่ที่ดีแต่คนที่มีจิตเป็นอกุศลย่อมไปสู่ทุกขติย่อมไปสู่ทุกขติอันมีนรกมีเปรตมีอสุรกายมีสัตว์ดิรัจฉานเป็นต้นนายโกหาลิกะเนี่ยมีความอิจฉามีความขอยทั้งที่เพิ่นก็หื้อกินแล้วนะเพิ่นอาหารเพิ่นก็กินแล้วปุถุกินจนต้องไก่ต้องปองผลสุดท้ายมาหันใส่หมาที่นายโคบานเอาอาหารคือกินมาแม่ของนายโคบานกำลังต้องมานเหมือนกันละมันก็ไปอิจฉาไปติดใจอาหารที่ใครได้กินเท่าใดก็พอด้วยความละโมบด้วยความตัณหาใจไปติดอยู่ที่อาหารของหมาอยากใครได้มาเคยกินของดีอีกเด้อก็เลยล้มหายตายจากไปอย่างกระทันหันด้วยความอิจฉาในอาหารของหมาด้วยจิตใจดังกล่าวดวงวิญญาณของนายโคหาลิกะนั้น
ก็ไปสิงสถิตอยู่ในต้องหมาแม่ของนายโคบาลดังกล่าวเรื่องนี้ถือว่าเฮาท่านทั้งหลายควรจะเป็นข้อเตือนสติคือได้กึดดีทำดีในทางที่ดีย่อมไปสู่สุคติโลกสวรรค์ตามที่พุทธภาษิตว่าจิตเตอสังกิเลเถสุคติปฏิกังขาจิตที่กึดดีจิตที่เป็นกุศลย่อมไปสู่สุคติโลกสวรรค์ถ้าจิตกึดในทางที่บดีจิตเตสังกิเลเถทุคติปฏิกังขาจิตที่อิจฉาริษยาจิตที่เป็นกึดไปในทางอกุศลย่อมไปสู่ทุคติอันมีอบายทั้งสี่มีนรกมีเปรตมีอสุรกายและสัตว์ดิรัจฉานเป็นต้นดังนั้นสามาวดีพวกที่สามก็จบลงเพียงแค่นี้พอศรัทธาญาติโยมทั้งหลายตามเวลาที่มีอยู่ก็ขอขอบคุณอนุโมทนาต่อศรัทธาที่ได้มาชมทางเฟซทั้งหลายทักทายมาก็มีท่านหนึ่งเป็นภาษาอังกฤษอ่านออกแต่บอกว่าไหว้สาอนุโมทนาสาธุเจ้าที่ไหนก็มูลละขอขอบคุณแม่หลวงสายฝนจันทร์คุณนะน้อมกับไหว้สาแม่สลินทิพย์บุญเลิศน้อมกับไหว้สาท่านพระคุณเจ้าสาธุสาธุทำหน้าที่ให้ดีที่สุดกับไหว้สาเจ้าอันนี้มาจากเม็ดเจมขอขอบคุณโดยขอขอบคุณทุกเสียงทุกสายที่ทักทายมาทางเฟซทางไลน์ใครที่มีเวลาที่จะพอที่มาแจ้งผลการรับฟังแจ้งมาที่081-289-8992นะ081-289-8992หลายท่านหลายคนไปทำบุญฮือตานเทียนก็คงจะปิกดึกอาจจะเพียกันพักผ่อนฮือสบายไปทำบุญมาเต็มที่ไปทำบุญมาเต็มที่ก็ขอบุญกุศลเหล่านั้นจงปกปักรักษาเราท่านทั้งหลายให้ได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขได้ทำหน้าที่ขึ้นสีขาวเพื่อชาวประชาขอขอบคุณโดยเจริญปอนเจ้ากับไหว้สาเจ้าท่านพระครูแม่สุเกียวศิลปอนสิทธิอ่ะมันองค์ละปูนเนอะโอ้ของชัดเจนเนาะชัดเจนกำลังผูกช่วนสามเนาะเจ้าโอ้กำลังจะเข้มข้นเนอะกำลังเข้มข้นเนอะไปตานเตียนโดยเพื่อนก่อไปบัดได้ทางฝ่ายทางใต้นี่มันมามีคอยปล่อยเจ้าก็มีเพื่อนมีฝูงได้แล้วกับเพื่อนฟองกันนะกู้หลังคาเรือนนะแล้วเพื่อนบ่เอิ้นเพื่อนบ่มีมู่ปล่อยเอิ้นเป็นหยังเป็นหยังก็ไปว่าโอกาสหน้าจ้ากันโมทนาหอมบุญไปสักกะเจ้าดีละดีละเจ้ากับไว้สาเนอะอยู่ดีมีสุขสวัสดีเจ้าเจริญปอนไว้สาเจ้าแม่ฟังอยู่เนอะโทรมาจากลำปางเนาะบัดย้ายเจ้ามาจากนั้นจังหวัดน่านเจ้าโอ้อันนี้เสียงน่านกะบ้านบ้านไหนอย่างน่านเนี่ยบ้านน่านเหลืองเจ้าน่านเหลืองอำเภอเวียงสาเจ้าอำเภอเวียงสาฟังชัดเจนดีเนาะเจ้าฟังโอ้ที่น่านก็ฟังกันชัดเจนเจ้าม่วนโอ้ฟังไปในเลยเนอะเจ้าบุญรักษาบุญรักษาอยู่ดีมีสุขเจ้าสาธุเจ้าติดนานก็ฟังชัดเจนอ๋อฟังชัดเจนโอ้เลิกวางสายวางสายกำเนิดไม่เนอเจ้าเลิกปอนบุญรักษาไปที่โทรมาอูมาจ๋าโทรมาที่081-289-8992เจริญปอนกลับไปสาท่านเอออันนี้ก็นี่ก็ลำปางอ่ะเนาะเจ้าแม่สิขึ้นกันทุระนั่นน่ะเจ้ามันน้ำลำปางจากนั่น
นี่ลำปางฟังชัดเจนนี่เนาะที่ลำปางเนาะชัดเจนนี่เจ้าโอ้ดีมากฟังสถานนี้นะเข้าใจนี่นะทำนี่นะฟังไปเรื่อยๆเนอะเป็นอาหารจิตอาหารใจเจ้าเป็นกำลังจิตกำลังใจทำเมืองปื้นเมืองของเฮาเนาะเจ้าเจ้าบุญรักษาเนอะแม่เนอะจ้าเป็นกำลังใจนะที่มีสุขจ้าสาธุสาธุจ้าฟังแล้วได้สาระได้ข้อเตือนสติได้สาระดีเจ้าขอบคุณขอบคุณบุญรักษาฟังแล้วได้สาระน้อมในไปพินิจพิจารณาเจริญปอนข้าพเจ้าเจ้าโทษพระเจ้าพระให้การนะเจ้าโอ้ไม่สายทองเนาะยังฟังชัดเจนดีก็เพิ่นกำได้เพิ่นกำได้มาพากันได้ได้2จันทร์ละเพิ่นจะง่อมในเจ้า2จันทร์ละเพราะว่ามันตรงกับวันพระวันศีลเจ้าวันนี้ก็มาจ้าหน่อยเพราะว่าเพิ่นรับสัญญาณจ้าไปหน่อยนึขออภัยตัวขออภัยตัวชัดเจนดีก็เกิดที่เป็นแนวนี้เจ้าบุญรักษาเนื้อไม่ใส่ท้องเนื้อบุญรักษาสาธุกับวันสาเจ้าสาธุสาธุเจ้าโอ้มาจากห้วยการบ้านโฮงเจริญปอนมานักการเจ้าพระอาจารย์โทรมาจากไหนแม่โทรมาจากลำปางเจ้าโอ้ลำปางสายที่สองฟังชัดเจนเนาะบ้านลำปางชัดเจนเจ้าบุญยวาทเจ้าบุญยวาทขอขอบคุณเนื้ออยู่ดีมีสุขอาตมาได้ใช้เวลามาพอสมควรแล้วจะ7โมงแล้วพอออกสถานญาติโยมทั้งหลายอาตมาของดรับสายไว้เพียงแค่นี้ก่อนเด้อเหลือเวลาอนาทีเดียวขอนำรายการมรดกธรรมกำเมืองวันนี้ปิดไปก่อนก็ให้พระกันในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขออำนวยอวยพรกับพอออกสถานญาติโยมทุกท่านจงได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขในพระบวรพุทธศาสนาก็ขอทุกท่านจงมีอายุวันนะสุขภาระมีโชคมีลาภมาก้าขึ้นปรารถนาสิ่งใดๆก็ขอสมดังความมุ่งมาปรารถนาเหมือนกันจุกคู่จุกคนอายุวันโนสุขังพระ